สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้เราสองคนนะคะจะมารีแอคเพลงของ Day 6นั่นเองค่ะก็คือเป็นเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นยูนิตด้วยคือก็จะมีแค่3คนนะคะก็คือมียองเคโดอุนแล้วก็วอนทิวนั่นเองนะคะใช้เป็น Day 6 Event of Day นะคะค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาชมดีกว่าเพราะว่าเรารอรอมาทั้งวันแล้วไปเลยจ้าตื่นเต้นเพลงนี้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยโดนน่ารักอ่ะเสียงคือละมุนมากเสียงใครนะเสียงใครเสียงวันพิวปะMV ทำน่ารักมากเหมือนลูกน้อยนอนหลับอ่ะน่ารักพี่เจพี่ฟองกินน่ะฉันว่าถ้าฉันรู้ความหมายน่าจะแน่ๆเลยคือบางเสียงร้องอ่ะกระทำนองคิดว่าน่าจะเศร้านะเออแต่คือถ้าดูแค่ MV อ่ะคือ MV มันดูน่ารักจนเราแบบไอ้นี่ไปเลยน้ำตามันปิ่มๆอ่ะเเหมือนแบบให้แฟนคลับตามทางเนี่ยอืมีสัญลักษณ์อะไรเลยทำไมเราไม่แปลภาษาเกาหลีออกอ่ะเราต้องไปเรียนก่อนนะแน่หรอนะอืมคืออยากรู้ไงอยากรู้ความหมายเพลงไง
ต่ว่าเพลงแอบซึ้งอยู่นะทุกคนแล้วก็คือใดๆก็คือเสียงก็คือละมุนมากถ้ารู้ความหมายอ่ะคือมั่นใจว่าความหมายตอนนี้แน่นอนเพราะว่าจริงๆอ่ะชื่อเพลงหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นมาก่อนหน้าเนี่ยคือมันก็เรารู้อยู่แล้วแหละมันเป็นเพลงช้าแต่คือด้วย MV อ่ะ MV มันดูน่ารักมาก MV น่ารักใช่ก็คือแบบ MV มันแบบดูสดใสสีแบบไอ้นี่มากเลยนะสีแบบสดใสมากๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเอ้าแต่คือแบบพอฟังไปสักพักนึงอ่ะมันเหมือนเศร้าด้วยสีเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อภาพ MV เป็นอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนเห็นแบบตัวตาพี่ซอนจริงกับพี่เจอยู่อ่ะก็แบบก็เป็นวิวป่ะตอบไม่ถูกอ่ะแต่แบบว่าฉันจะเข้าใจได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะน่าจะแบบแรกๆมันน่าจะเศร้านิดนึงอ่ะหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วหลังๆมันก็เหมือนแบบแต่ว่าสุดท้ายก็จะดีขึ้นไงเหมือนว่าอาจจะผ่านมรสุมไปแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาดีมันจะสดใสเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูอ่ะรอดูคำแปลอะไรว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาดูละว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ฟังรอบแรกยังแบบว่าเนี่ยยังอยากจะฟังอีกอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเพลงก็แบบเพราะนะน่าจะติดหูพอสมควรเลยอ่ะแบบทำนองหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูคำแปลเพลงเราจะไปดูอันอื่นต่อนะคะใช่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เข้ามาดูนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย